สวัสดีครับสำหรับสาวเบร่าราณีที่ช่วงนี้ไม่ว่าเจ้าตัวจะลงเล่นละครเรื่องไหนก็ปังไปซักหมดทุกเรื่องแถมละครเรื่องบุพเพสันนิวาสยังโกอินเตอร์ไปถึงประเทศจีนแล้วด้วยยิ่งนับวันนางเอกคนนี้ก็มีกระแสโด่งดังจนฉุดไม่อยู่แล้วล่ะครับและหลังจากการระบาดของไวรัสก็เลยทำให้สาวเบร่านั้นต้องเลื่อนงานในวงการบันเทิงและอยู่ติดบ้านมากขึ้นและมาจากเห็นได้ว่าช่วงนี้นั้นเจ้าตัวก็มักจะหาต้นไม้สวยๆมาประดับบ้านอยู่บ่อยๆพร้อมทั้งยังถ่ายภาพคู่กับต้นไม้แบบชิวๆในวันเก็บตัวให้เห็นกันอีกด้วยล่าสุดสาวเบลล่าก็ได้ออกมาโพสต์ข่าวเศร้าของเจ้ายากเกอร์ว่าก่อนที่จะแนะนำน้องแมวแมวสมาชิกใหม่ให้ได้รู้จักกันเบลล่าขอแจ้งข่าวให้ทุกคนทราบก่อนว่าไทเกอร์หรือว่ายากเกอร์แมวที่เบลล่าเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่ป.4ได้จากเราไปอยู่บนสวรรค์บนดาวแห่งแมวแมวแล้วนะคะตลอด20ปีที่ผ่านมาซึ่งเกินครึ่งชีวิตของเบลล่าแล้วล่ะค่ะไทเกอร์เป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนที่ดีของเบลล่าและเป็นความผูกพันที่เกินจะบรรยายได้ไทเกอร์ได้จากไปในวันที่ยากของทุกๆคนที่เคยเลี้ยงเขามาทั้งยายป้าน้าลูกพี่ลูกน้องแม่แล้วเบลล่าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาโดยบังเอิญไทเกอร์เหมือนว่ารอเวลาจะเจอเราทั้งหมดก่อนที่จะจากไปโดยที่เขาก็นอนหลับไปอย่างสงบและไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยแล้วเราทุกคนก็ได้อยู่ส่งเขาเพื่อไปอยู่พบภูมิที่ดีหลับให้สบายนะไทเกอร์ขอให้ชาติหน้าหนูได้เกิดเป็นคนแล้วมาเจอพวกเราใหม่นะรักมากๆรักตลอดไปแฮชแท็กยายเกอร์หลังจากที่สาวเบลล่าได้ออกมาโพสต์ข้อความให้มีแฟนคลับหลายคนต่างเข้ามาแสดงความเสียใจการสูญเสียเจ้ายากเกอร์ในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ยังให้กำลังใจสาวเบลล่าว่าสาวเบลล่านั้นเลี้ยงน้องมาได้อย่างดีที่สุดแล้วซึ่งคนที่รักสัตว์จะเข้าใจการสูญเสียในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะความผูกพันที่สาวเบลล่ามีต่อให้เจ้ายากเกอร์มานานถึง20ปีทำให้เจ้าตัวเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้ของเหมียวมาก